เครียดๆฟ้าเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องเป็นเหมือนฟ้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติจะต้องชอบไม่แพ้กันนั่นก็คือชานมไข่มุกนั่นเองด้วยความที่เขาทานง่ายแล้วก็อยู่ท้องนะคะก็ทำให้ธุรกิจชานมไข่มุกเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับทีมบริหารคุณเคนนี่และคุณเตเดี๋ยวตามฟ้ามาเลยค่ะบริษัทอาคาซี่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วแล้วมีจุดเริ่มต้นยังไงคะคือจริงๆคือของบริษัทเราเปิดมา13ปีแล้วตอนนี้คือกำลังเข้าสู่ปีที่14แล้วนะครับคือทุกอย่างจริงๆคือเริ่มต้นจาก2009แล้วตอนแรกจริงๆคือเราเริ่มต้นเปิดสาขาหนึ่งแล้วก็ผ่านไป13ปีตอนนี้คือเรามีถึง1สาขาแล้วโอ้ถือว่าเป็นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำชานมไข่มุกนี่เริ่มมาจากอะไรอะคะจริงๆคือมาจากความชอบของเราเองครับเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนเยอะคือก็จริงๆคือชานมไข่มุกเป็นที่1ที่สามารถคือร่วมอยู่กับเพื่อนได้แล้วก็เราก็จะจำได้คือช่วงชีวิตของเราที่มันวัยรุ่นอะคือมีความแฮปปี้เนสต่างๆอะก็จะอยู่กับชานมไข่มุกซึ่งตอนนั้นคือที่มาเมืองไทยแรกๆเขามองว่าเฮ้ยยังไม่มีชานมไข่มุกที่แบบนั้นที่ชงสดที่มีคุณภาพอย่างนั้นโซเรามองว่าเฮ้ยคืออยากลองมาเปิดที่เมืองไทยเลยคุณเตนิดนึงถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทว่ามีการทํายังไงบ้างคะจริงๆต้องย้อนกลับอย่างนี้ครับจริงๆแบรนด์อาคาซี่เนี่ยเปิดตั้งแต่ถ้าไปดูป้ายครับจะเขียนว่า since 1990ก็คือเรามีตั้งแต่1990แล้วเปิดที่ไต้หวันเป็นสาขาแรกแล้วก็ไปขยายใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนส่วนประเทศไทยเนี่ยเรามาขยายตอนปี2009นะครับแบรนด์เนี้ยอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพอดังอ่ะครับมันมีการเปลี่ยนทายตลอดเวลาเรื่องนึงเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์สําคัญเนี่ยคือการสร้าง innovation ของ productนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยจริงๆในตลาดสมัยก่อนเนี่ยเรากินชานมไข่มุกใช่ไหมครับแล้วฉะนั้นช่วงหลังๆก็มีบราวน์ชูการ์แล้วตอนนี้ประเทศจีนก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นชาสายมีวิปชีสอะไรก็ว่าไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเรื่องแรกคือเรื่องสินค้าเนี่ยเรื่องที่2เนี่ยเรื่องเซอร์วิสนะครับจริงๆร้านเราเนี่ยคือ QSR Quick Service Restaurant คือมาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำเซอร์วิสเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้ง่ายไม่ง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าอยู่กับเราค่อนข้างสั้นแต่ว่าถ้าหลายๆคนได้ลองไปทานสินค้าเราครับก็จะเห็นว่าเวลาซื้อสินค้าเราเสร็จปุ๊บน้องๆเราจะพูดว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสอันนี้เราก็เหมือนให้กำลังใจลูกค้าเนี่ยในทุกๆวันซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะทำต่อยอดมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าการตลาดนะวันนี้โปรโมชั่นเนี่ยวันนี้คุณฟ้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่อยากได้โปรโมชั่นตัวที่เราอยากได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะเราจะมีการทำเทเลอร์เรื่องเทเลอร์เมดเรื่อง personalization ของการตลาดหนักขึ้นเห็นบอกว่ามีหลายสาขามากอยากจะสอบถามนิดนึงว่าไปเป็นหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนเอ่ยอันนี้คือจริงๆก็ต้องขอบคุณคือ SMB Bank นะครับคือจริงๆคือเราเป็นลูกค้าของ SMB Bank คือตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เราก็เหมือนธุรกิจทั่วไปเนาะคือเวลาขยายคือก็จะต้องหาแหล่งเงินทุนแล้วก็คือจริงๆคือช่วงโควิดด้วยคือเราก็จะเจอความช่วยเหลือของ SMB Bank แล้วก็คือหลังๆอ่ะคือ SMB Bank มีสร้างกองทุนเข้ามาเราก็พอดีคือได้ออกกันจาก SMB Bank ที่ลงทุนในบริษัทเราตรงนี้คือเรามองว่าในอนาคตอ่ะคือเรื่องแหล่งเงินทุนคือไม่ใช่เป็นปัญหาทาง SME เข้ามาช่วยในด้านของแหล่งเงินทุนนี้มี SME เนี่ยช่วยในทางด้านไหนอีกบ้างไหมคะนอกจากแหล่งเงินทุนมีครับจริงๆคืออยู่ใน ecosystem ของ SME Bank อ่ะนอกจากเราก็จะมีหลายแบรนด์อีกด้วยซึ่ง SME Bank อ่ะก็น่ารักมากคือมันเป็นคนที่เชื่อมโยงหาโอกาสที่สามารถเชื่อมกันได้ให้เรากับแบรนด์อื่นกับพาร์ทเนอร์คือเราสร้างพาร์ทเนอร์ชิพได้มากขึ้นนะครับค่ะแล้วเรื่องจากที่ SME D Bank มาช่วยเรื่องการลงทุนแล้วในอนาคตมีแผนที่จะต่อยอดยังไงบ้างไหมคะด้วยความโชคดีนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราพอดีเราได้รางวัลนะครับ Best Large Franchise Award นะครับอีกรางวัลนึงก็คือเป็น Best Beverage Award นะครับก็ดีทั้งในกลุ่มของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มในธุรกิจของประเภทเครื่องดื่มนะครับเราได้รางวัลมาจากตรงเนี้ยผนวกกับทาง SME Bank เองเนี่ยก็ผนวกกันนะครับทําให้อันเนี้ยสามารถช่วยต่อยอดกับทางแฟรนไชส์ซีที่เป็นพาร์ทเนอร์เราครับสามารถเติบโตได้เร็วมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าSME D Bank นี่เป็นผู้ช่วยแล้วผู้สนับสนุนเป็นคู่คิดที่ดีเลยก็ว่า
าได้นะคะครับผมใช่เลยครับก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1357หรือ www.smebank.co.th นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเตแล้วก็คุณเคนซี่อย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยประสบการณ์กันแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านโปรโมทร้านดาคาซี่กับทุกท่านหน่อยค่ะยินดีเลยครับคือคุณต้นคือจริงคืออยากฝากร้านดาคาซี่กับทุกท่านนะครับคืออันนี้คือเป็นร้านที่เราทำมา13ปีแล้วก็คือเรื่องเมนูเรื่องความใส่ใจคือเรื่องสินค้าต่างๆเป็นสิ่งที่ทุ่มเทครึ่งชีวิตของเราคืออยู่ในนี้นะครับคืออยากฝากทุกคนคือมีออฟเฟคลองชิมนะครับแล้วก็อยากฝากนะครับท่านใดนะครับเป็นนักลงทุนนะครับอยากจะลงทุนแฟรนไชส์กับดาคาซี่นะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับเป็นไลน์ Official Account นะครับดาคาซี่ไทยแลนด์นะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็มาพูดคุยกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับอย่าลืมออกมาซื้อชานมไข่มุกกันเยอะๆนะคะ